ท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์ส่งท้ายสงกรานต์ที่ RCA วัยรุ่นทะเลาะวิวาทแล้วก็มีเหตุชักปืนยิงกันในย่านสถานบันเทิง RCA ตามข่าวคือหนีตายกันวุ่นเลยนะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวรอความคืบหน้าเพราะเมื่อวานนี้ต้องเร่งลำเลียงคนบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นอย่างน้อย4เป็นชาย3หญิง1มีคนโดนลูกหลงแต่บางสำนักบอกว่า8รายด้วยกันเดี๋ยวก็มาติดตามดูอยู่นะครับตูชามาผู้บาดเจ็บนี่เป็นคลิปซึ่งเกิดขึ้นเวลาเกือบจะตีหนึ่งเที่ยงคืน50นาทีที่ผ่านมานี่เองเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาทเนี่ยนะแล้วใช้ปืนยิงใส่กันในงานสงกรานต์สถานบันเทิงชื่อดังย่านอาเซียนท่านผู้ชมฮะผู้ก่อเหตุถูกรวบตัวได้ในจุดเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่นำตัวไปสอบสวนค่ะพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากตอนนั้นทุกคนกำลังสนุกกันอยู่แล้วจู่ๆก็มีเหตุทะเลาะวิวาทมีการชกต่อยตามมาด้วยเสียงปืนนะคะ 4-5 นัดแล้วก็มีเสียงคนเจ็บที่ร้องเพราะว่าถูกยิงมันวุ่นวายมันโกลาหลมากค่ะมีเหตุอย่างนี้เนี่ยเคราะห์ดีที่ไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้นะกู้ภัยเข้าไปในจุดเกิดเหตุปฐมพยาบาลกันฉุกเฉินและตามข่าวคือวิ่งหนีตายกันเลยเนี่ยท่านผู้ชมฮะหลายท่านแจ้งเข้ามาจริงๆวันนี้ช่อง3เรื่องราวคราวนี้เสียงเบาอย่าเปลี่ยนช่องนะเดี๋ยวพยายามจะแก้ไขอยู่ท่านผู้ชมฮะ